ครับตอนนี้นะครับก็ขอเซลฟี่นะครับกับเจ้านกแสกหน่อยนะฮะนกชนิดนี้เป็นนกที่อยากช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะช่วยกินหนูนะครับคืนหนึ่งหลายตัวเลยและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อที่บอกว่ามันคือสัตว์ที่อัปมงคลถ้าเกิดว่าบินไปเกาะบ้านไหนอีกไม่นานนะครับคนในบ้านนั้นจะเสียชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความเชื่อที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับหรือพิสูจน์ไม่ได้นั่นเองก็จะสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ผมจะตามหาในคืนนี้ให้ได้นะครับนั่นก็คือผมจะตามหางูชนิดนึงที่มีความเชื่อนะครับว่ามันคือตัวแทนแห่งโชคดีและโชคร้ายตัวมันจะเป็นป้องๆนะครับมีทั้งป้องดีและป้องร้ายถ้าเกิดว่าตีไปถูกป้องดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตีถูกป้องร้ายนะครับคุณจะโชคร้ายทันทีก็เป็นความเชื่อเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พิสูจน์ลำบากครับแต่ก็ยังมีความเชื่ออีกว่างูชนิดนี้เนี่ยเวลาเจอไฟแล้วมันจะวิ่งเข้าหาไฟนะครับแล้วก็จะไล่กวดตามไฟเลยมันก็คืองูสามเหลี่ยมนั่นเองครับผมแต่ก็ต้องลุ้นกันนิดนึงเพราะว่าก็พบได้ไม่ง่ายนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องปล่อยให้เจ้านกแสกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้มืดกว่านี้นิดเขาคงจะบินไปที่อื่นครับเราก็ออกตามหางูดีกว่าครับต้องไว้ที่หูเพราะว่าเผื่อมันมีแมวมีหมาอะไรมาได้เดี๋ยวจะทำลายมันน่าจะเราไว้ต้นไม้ไปเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออนุญาตนะครับฝากให้เจ้านกน้อยอยู่นี่ตัวนะครับผมประวางข้างล่างนะเดี๋ยวเกิดแมวหมามาเจอแล้วมันจะนั่นมันนะท่านนอนอยู่ตรงนี้ตัวนะครับค่อยๆไต่ค่อยๆยืนดียืนดียืนดีก่อนยืนก่อนดีโอเคบ๊ายบายThank you.
คครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับภาพรวมของงูชนิดนี้ก่อนนะครับก็คือที่เรียกว่างูสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะมาเรียกจากบริเวณนะฮะสันตรงช่วงหลังครับผมที่จะมีสันตั้งขึ้นมาเหมือนสามเหลี่ยมครับจริงๆก็เป็นโครงสร้างนะครับของพวกกระดูกสันหลังของมันนะครับที่ทอดยาวมาแล้วก็มีการยกตัวขึ้นสูงกว่างูชนิดอื่นนะครับคราวนี้ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือปล้องฮะงูสามเหลี่ยมจะมีปล้องสีดำสีเหลืองสีดำสีเหลืองนะครับทั่วตัวเลยนะฮะบางครั้งจะมีคนสับสนระหว่างงูสามเหลี่ยมกับงูทับสมิงคลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยงูทับสมิงคลาก็จะมีสีขาวและดำนะครับจะต่างจากงูสามเหลี่ยมที่มีสีเหลืองดำแต่มันมีงูสามเหลี่ยมบางตัวสีซีดนะครับแล้วก็มีงูทับสมิงคลาบางตัวสีออกจะเหลืองๆนิดนึงนะครับก็เลยทำให้ยากต่อการจำแนกเราก็จะดูบริเวณหางครับหางของงูสามเหลี่ยมนะครับจะมีลักษณะเหมือนกุ้นสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูทับสมิงคลาหางจะมีลักษณะเรียวแล้วก็แหลมไปเลยนะครับผมคุณจะเห็นนะครับว่าเจ้างูสามเหลี่ยมตัวนี้ไม่มีความก้าวร้าวเลยได้ข่าวว่าที่นี่ก็หลายศพแล้วเหมือนกันหลายศพเยอะเลยแหละไม่ใช่คนนะครับคืองูสามเหลี่ยมที่ถูกตีตายตีตายครับคือผมอยากจะบอกว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาก็จำเป็นต้องทำมาหากินของเขาดำรงชีวิตโดยการหาอาหารนะครับบางครั้งก็มีบ้างที่โคจรมาเจอกับมนุษย์แต่ว่าถ้าเขาเจอเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะหนีที่บอกว่ามันตามไฟเนี่ยคิดว่าจริงไหมไม่ก็ไม่เห็นมันตามเนี่ยตอนแรกครับเราส่องไฟอยู่นะครับมันก็คือกลัวมันก็เกรงพอสักพักหนึ่งมันก็หนีเลยครับคือกรณีนี้เนี่ยผมอาจจะสันนิษฐานว่ามันคือเป็นบางกรณีงูบางตัวอาจจะสงสัยไฟว่านี่คือแสงอะไรก็เลยเลื้อยไปดูนะครับหรือไม่ก็อีกกรณีนึงก็คือว่ามันอยากจะไปทางนั้นอยู่แล้วอ๋อบังเอิญคราวนี้อาจจะเห็นไฟบ่อยก็เลยไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรคราวนี้พอมันเลื้อยไปก็คนก็นึกว่ามันเลื้อยเข้าไปหาแต่จริงแล้วไม่ใช่คุณเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้มีความก้าวร้าวเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมในการป้องกันตัวโดยการซ่อนหัวจะคล้ายๆงูก้นขบเลยคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือว่าเอาหัวเนี่ยซุกเข้าไปใต้ท้องนะครับคราวนี้หางที่บางทีดูกุ้นสั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหัวเหมือนกันศัตรูมันโจมตีปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาอะไรกับมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำอันตรายเราเลยนะครับนี่ใช่ไหมพอเอาขึ้นมาก็จะหนีนะครับนี่ถ้าเป็นกลางวันนะฮะจะไม่ใช่พฤติกรรมนี้ถ้าเป็นกลางวันนี้จะนิ่งเลยนะครับแต่กลางคืนก็จะปัดเดียวนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเห็นห้ามทำตามนะครับเพราะยังไงก็ตามงูสามเหลี่ยมมีพิษค่อนข้างรุนแรงและอันตรายโอเคผมคิดว่าผมคงเคลียร์นะครับความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อนี้ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องโชคลางนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับมันก็คือเป็นงูตัวหนึ่งนะครับที่ก็ต้องดำรงชีวิตด้วยการหากินธรรมดานะครับไม่มีอะไรมันที่อยู่ในตัวมันนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายมันแค่ความบังเอิญนะครับไม่ได้มีโชคร้ายหรือโชคดีอะไรนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็อยากไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้างูสามเหลี่ยมมากๆตัวนี้ก็เป็นงูสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับก็หวังว่าเขาก็จะดำรงชีวิตอยู่ในที่ของเขาต่อไปเอาไปที่เดิมดีกว่าพี่ครับผม